ดูคู่สี่เพชรไพลินศิษย์หนุ่มน้อยนะครับวันนี้ขออาสาดับซ่าเจ้าเพชรภูไทยพอศรีสุการหรือเจ้าเพชรภูไทยศิษย์สารวัตรเสือนั่นเองครับ114ปอนด์สตาร์ทกันยกที่3นะครับเจ้าเพชรไพลินนี่จะได้เรื่องกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยครับลูกหลานจากจังหวัดชัยภูมิครับกางเกงแดงส่วนกางเกงน้ำเงินนะครับเด็กบางนากรุงเทพมหานครครับเจ้าเพชรภูไทยสูงยาวเลยทีเดียวเสียไพโรจน์ผันโพครับแล้วก็ทีมงานดูแลครับแข้งขวาของเพชรไพลินครับช่วงหลังเพชรไพลินนี่ก็สดขึ้นมานะครับชนะองรีสอเดชพันธ์แล้วก็ชนะบัลลังเงินสวรรค์สร้างมันจาครับส่วนเพชรภูไทยครับชนะเนเงินพีเคแสนชัยแล้วก็มาชนะคะแนนประตักเพชรซินบีมวยไทยนะครับขวาครับลากมาสับสอคืนก็เพชรภูไทยดูวงในหน่อยกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการนะครับผู้ห้ามบนเวทีครับขยับหาครับเพชรภูไทยสับศอกน้ำแล้วก็มีเสียบคืนนะครับเพชรไพลินเสียบเข่าขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับเพชรภูไทยหมดยกที่3ทีมงานโอ้โหไม่ว่าจะเป็นบังเด่นนะครับเวหาดลูกทับฟ้าคุณเล็กสมสกุลนะครับรุ่งอนันต์บางแก้ววิทยาทีมงานนี่ติวเข้มเลยครับให้เพชรไพลินนี่จะได้ลุ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าเจอของใหญ่ของยาวอย่างเพชรภูไทย3ยกผ่านนะครับสถานการณ์เนี่ยเจ้าเพชรภูไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบครับได้เปรียบอยู่4ช่วงตัวครับเพชรภูไทยมาดูเกมยกนี้ครับยก4นี่ครับดูเกาะในครับเพชรไพลินยังขึ้นคอไม่ได้เอาเหน็บไปทีนึงยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับกรรมการวิสุทธิ์แยกมาครับอื้อหือหมัดกับเข่าแทงขวานำมาครับเพชรไพลินเจอขวางแม่ขวางไม่อยู่เจอแข้งขวาเม็ดที่2เอาเสียบเข่าคืนไปครับเพชรไพลินเอาสับศอกแข้งซ้ายหน้าเจอขวาสวนครับตอนนี้เริ่มถึงอาวุธแล้วในใครตีใครตีเสียบเข่าเข้าไปกับเพชรภูไทยแยกก่อนนะครับถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเพชรไพลินเจอโจทย์ยากแล้วนะครับขยับหาอยู่ครับเพชรภูไทยไม่หนีไม่ถอยนะครับแข้งมาแข้งคืนดูครับเพชรภูไทยอาศัยความใหญ่ครับใหญ่และยาวครับเพชรไพลินจะเจาะเข้าไปอย่างไรเอาครับแข้งขวามาครับเจอซ้ายสวนก่อนจากหมดยกที่4ครับสถานการณ์ตรงนี้ก็ไปไกลแล้วครับเป็นการบ้านเป็นโจทย์ยากๆที่ให้เจ้าเพชรไพลินจะต้องแก้ไขในยกสุดท้าย
มาดูนะครับจะมีจุดเปลี่ยนหรือเปล่าพยายามที่จะไล่ต่อยหมัดแล้วครับเพชรไพลินเพชรภูไทยก็หมุนไปเรื่อยครับไม่แรกไม่ปะทะนี่ครับเพชรไพลินกำลังบี้กำลังไล่เลยครับแต่ว่ายังไล่ไม่จนเอาแม่มีเสียวนี่ครับเพชรภูไทยครับหมุนไปเรื่อยครับหมดยกสุดท้ายครับแม่ลงไปกราบเพชรภูไทยนี่ครับเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับเจ้าเพชรภูไทยลงไปกราบนักชกรุ่นพี่นี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับแพ้ชนะเนี่ยคือมันเป็นเรื่องเกมกีฬาแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือมิตรภาพครับนะครับเป็นทางด้านเพชรภูไทยนะครับเพชรภูไทยพอศรีสุขการหรือศิษย์สารวัตรเสือนะครับลูกศิษย์ของพันตำรวจโทชำนาญบุตรพักนะครับหรือว่าสารวัตรเสือแล้วก็ลูกศิษย์ของเสี่ยไพโรจน์ผันโพครับ